ครับวันนี้เป็นรถฟอกลิฟนะครับโตโยต้าน้ำมันนะครับเป็นเครื่อง 2Z นะครับโตโยต้าถอดมาเพื่อที่จะทำการซ่อมนะครับสาเหตุนะครับคือลูกค้าเอาขับรถไปดันนะครับอย่าใช้ฟอกลิฟในสำหรับการดันนะครับอย่างดันของหนักๆอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการใช้รถผิดประเภทนะครับนี่ครับทำให้เขาเบี่ยงหักเลยครับนี่ครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเนี่ย6เดือนนะครับครั้งหนึ่งซึ่งน่าจะไม่พอนะครับเพราะว่ารถใช้2กะครับกะเช้ากะกลางคืนนะครับทำให้เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับคือสภาพน้ำมันเครื่องนี่ดำปี๋เลยก็โอเคครับฝากไว้นะครับสำหรับการใช้รถฟอกลิฟต์นะครับให้ใช้ถูกวิธีนะครับฟอกลิฟต์มีไว้สำหรับในการยกนะครับในการดันเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าใช้นะครับในการดันของหนักๆส่งผลต่อเครื่องยนต์ได้นะครับโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ